ครับมาดูเรื่องปรุงและเครื่องเคียงนะครับมีกระเทียมนะครับหอมไก่นะครับแล้วก็มีเป็นกุ้งแห้งนะครับเกี๊ยวซีอิ๊วขาวครับแล้วก็เส้นนะครับอย่าลืมมาชิมนะครับความพิเศษของเมนูผัดงอแงเป็นอย่างไรทำไมถึงเลือกเมนูนี้มานำเสนอครับคือมีโอกาสไปได้ดู Netflix นะฮะในหนังเรื่องHungry เนี่ยทั้งไปดูแล้วอยากกินอ่ะส่วนตัวเนี่ยของที่จัดไว้ในโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วจะที่มาที่ไปก็คือส่วนตัวเป็นคนชอบทานนะฮะก็เลยอยากจะให้มันมีขึ้นที่นี่ผัดจริงๆแล้วมันก็เป็นคั่วซีอิ๊วคั่วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะเอามาโมดิฟายแต่ว่าส่วนตัวผมอยากจะให้เขาใส่อินกรีเดียนที่ส่วนตัวผมชอบทานอย่างเช่นกุ้งเชียงอย่างเงี้ยกุ้งแห้งทอดแล้วก็ไก่เป็นหั่นเป็นลูกเต๋าเนี่ยเอาไปปนด้วยอย่างเงี้ยฮะแล้วให้ผัดขึ้นมาพอผัดขึ้นมาเนี่ยให้มีกลิ่นไหม้ของกระทะฮะนี่คือที่มาที่ไปของเมนูนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเอามาแนะนำเมนูเหล่านี้ก็อาจจะมีหลายท่านเนี่ย อยากจะลองชิมบ้างในราคาที่เอื้อมถึงนะฮะไม่สูงเกินไปวัตถุดิบในการทำมีความพิเศษอย่างไรคะกุ้งจะเป็นกุ้งที่ตัวใหญ่นะฮะ เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เขาคัดจากร้านที่มันไม่มันเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปเราสังเกตไหมบางทีเราไปกินบางร้านเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบางทีมันก็เหนียวหนึบเลยเคี้ยวไปแล้วก็ติดฟันไปจะคัดไอ้เรื่องพวกนี้ฮะแล้วของเรื่องของการหั่นเหมือนกันอย่างกุ้งเชียงเหมือนกันเนี่ยในตอนต้นเนี่ยเขาใช้กุ้งยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องกุ้งเชียงมากนักแต่ต่อไปเนี่ยจะให้เขาคัดเป็นกุ้งเชียงของเยาวราชนะฮะมันจะมีสองเกรดขึ้นมาซึ่งมันน้อยมันทานเข้าไปแล้วมันลื่นนะครับผมว่าเนาะคือง่ายที่สุดเลยอ่ะเราชอบกินยังไงแขกก็คงจะชอบอย่างนั้นน่ะเป้าหมายของเมนูดังกล่าวคือใครที่น่าจะชื่นชอบเพราะอะไรผมว่าน่าจะเป็นคนไทยนะฮะมันเป็นเมนูที่ทานง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างในช่วงมื้อเที่ยงเนี่ยหลายคนเนี่ยก็อยากจะหลายคนอาจจะเล่นน้ำเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยพอได้อะไรแบบทานง่ายๆเป็นอาหารจานเดียวเนี่ยผมว่ามันน่าจะไปได้เพราะส่วนตัวชอบนะฮะหรือไปทำกิจกรรมเนี้ยอย่างไปเล่นกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยก็จะชอบทานอะไรที่มันเร็วๆแล้วก็ไปเสร็จเลยเชิญมาที่มิลาดครับเชิญมาที่เซ็นทรัลการมิลาดครับลองดูผมทานมาแล้ว 3-4 ครั้งนะฮะชอบ
จากเมนูใหม่ผัดงอแงยังมีโปรโมชั่นไหนที่นำอยากนำเสนออีกตอนนี้เรากำลังวางแผนกันอยู่นะฮะในการที่จะปรับห้องอาหารฮากิเนี่ยห้องอาหารญี่ปุ่นเนี่ยให้เป็นเต็มรูปแบบมากนักโดยที่จะใช้เมนจากเราได้รับตอนนี้เนี่ยได้รับเชฟที่จะเป็นเชฟญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเป็นผู้นำในครัวญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วแล้วก็ได้ให้คอนเซ็ปต์ออกไปซึ่งจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกประเภทโดยเฉพาะเด็กนะฮะเน้นของเด็กแล้วก็จะเป็นเมนูซึ่งเดี๋ยวว่าอยากจะให้มาลองดูฮะเพราะว่าอย่างของเมนูเมื่อสักครู่นี้ได้พูดคุยกับเชฟไปเนี่ยอย่างมันจะต้องมีแบบคล้ายๆปิงซูแต่ไม่ใช่ปิงซูนะฮะแล้วก็จะมีเมนูเซตสำหรับเด็กเนี่ยเพราะเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหิวพวกเราก็รู้หลายคนมีลูกใช่ไหมเวลาเขาหิวขึ้นมาเขางองแงวิธีเดียวที่จะทำให้เขาไม่งองแงก็คือทำให้เขาอิ่มนะฮะในธีมคอนเซ็ปต์ที่จะมีแบบลักษณะของตัวการ์ตูนอะไรเพื่อให้นอกจากทานอร่อยแล้วเนี่ยก็มันยังน่าดูด้วยแล้วก็จะเป็นพวกเมนูปิ้งย่างโดยที่จะคัดวัตถุดิบที่พิเศษขึ้นมาอย่างปูทาราบะเนี่ยเราจะเอามากริลอยู่ข้างหน้าเลยถามว่าจะมีควันออกมาไหมห้องเป็นห้องแอร์ในห้องฮากิเนี่ยมีฮะแต่มีนิดเดียวเพราะแล้วจำปริมาณถ่านเนี่ยที่จะใช้ในการที่จะทำให้เนื้อสุกเนี่ยมันจะไม่เยอะเกินไปและเนื้อพวกนี้เขาไม่ได้ให้ทานสุกเขาจะทานให้มันเพียงแค่โดนไฟเฉยๆให้พอมีกลิ่นหอมเดี๋ยวไว้ลองดูฮะขณะส่วนตัวเนี่ยทำมา 2-3 วันแล้วเรื่องเมนูญี่ปุ่นเนี่ยทำไปแล้วแบบหิวอ่ะทำไปแล้วก็แบบหิวต้องวิ่งเข้าครัวทำเมนูทุกครั้งเนี่ยมันต้องทำจากที่เราชอบและส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบอาหารญี่ปุ่นมากนอกจากอาหารจีนแล้วผมจะชอบอาหารญี่ปุ่นมากแล้วส่วนตัวเป็นแฟนคลับตัวยงเลยทุกสามเดือนผมจะไปทานไปญี่ปุ่นเพื่อไปทานอย่างเดียวไม่ได้ไปเที่ยวนะครับยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับกับที่เซ็นทรัลแกรนด์มิราจแล้วก็ติดตามที่เพจ Facebook ของโรงแรมเนี่ยตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยออกโปรโมชั่นมาเรื่อยๆอย่างวันนี้เริ่มต้นเนี่ยในดินเนอร์เนี่ยเราก็จะมีเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าเมนูซึ่งจะเป็นเมนูซีฟู้ดในราคาที่เอื้อมถึงแล้วก็สำหรับแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มมากขึ้นอีกส่วนลดอีก 20% สำหรับลูกค้าเซ็นทรัลเดอะวันคาร์ดนะฮะวิธีสมัครง่ายนิดเดียวเลยนะครับเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นส่วนลดนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับลองดูนะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ